ห้วงนี้ชาวบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ปลูกดอกคัตเตอร์สีม่วงต่างเก็บผลผลิตดอกคัตเตอร์อายุ3เดือนเศษซึ่งกำลังโตเต็มที่ขายส่งให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ60บาทในแต่ละสัปดาห์จะตัดดอกคัตเตอร์ออกขายทุกวันพระแต่ละงวดสามารถเก็บดอกไม้ได้ครั้งละ200ถึง300กิโลกรัมสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำประมาณ 12,000 ถึง 18,000 บาทต่อครั้งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาที่มีอายุการปลูกต่างกันไม่เท่าไหร่การปลูกดอกไม้มีรายได้ดีกว่าการทำนาหลายเท่าตัวนายสิริยากัญญาบัตรชาวสวนดอกไม้แห่งบ้านพงสว่างบอกว่าอดีตเป็นชาวนาปลูกข้าวนาปีนาปรังขายแต่ที่ผ่านมาราคาข้าวไม่แน่นอนทำให้มีรายได้ไม่แน่นอนเช่นกันปลูกข้าวจะมีรายได้ 10,000 ถึง 20,000 บาทจึงลองหันมาปลูกดอกไม้ในเนื้อที่5ไร่ปรากฏว่าปลูกดอกไม้ขายมีรายได้ 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อรอบดีกว่าปลูกข้าวขายหลายเท่าตัวเพราะดอกไม้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันจึงเลิกปลูกข้าวแล้วหันมาปลูกดอกไม้ขายเป็นอาชีพหลักแทนโดยจะปลูกแบบหมุนเวียนให้สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีซึ่งนอกจากตนแล้วยังมีเพื่อนบ้านหลายสิบครอบครัวที่ทราบข่าวและเคยเป็นชาวนาเหมือนตนพากันหันมาปลูกดอกไม้ขายเช่นกันทำนาไม่ดีแบบนี้ถ้าปลูกไม้ครับผมปลูกไม้ดีกว่าผมไม่ได้ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าไม่ได้ฉีดครับไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยใช้เป็นบางอย่างครับครับครับผมนิดหน่อยครับครับผมปุ๋ยคอกครับผมเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเรานี่แหละครับครับครับผมที่มูลที่ไก่มั่งครับผมแล้วก็ถือว่าดีครับ